ำขนมกันหน่อยกับมิกกี้สโฮมเมทริกส์เราขี่จักรยานกันใกล้จะถึงทิสซิงตันแล้วก็ใกล้จะถึงนั่นแหละไม่รู้อีกกี่กิโลวันนี้เรามาขี่จักรยานเที่ยวที่เมืองคิสซิงตันใช้เวลาเกือบ1ชั่วโมงจากบ้านถึงที่นี่ประมาณ8กิโลโอ้ยเหนื่อยมากแต่ว่ามีร้านกาแฟเรามีขนมอันนี้เรียกว่าเป็นขนมฉุกเฉินไม่ใช่จะฝึกอีกเป็นด้านนี้เป็นช็อกโกแลตอันนี้เป็นเหมือนเค้กเนาะในเป็นเยลลี่นมน่ากินนะคราวหน้าจะทำให้ดูนะคะว่าทำขนมเจฟเฟอร์เค้กยังไงเดี๋ยวเจอกันอันนี้เป็นแผนที่ที่เราขี่จักรยานกันมาค่ะเราเริ่มต้นที่แอชบอร์นบ้านเราแล้วก็ขี่ขึ้นเนินมาเลยถึงที่ซิงตัน8กิโลขากลับสบายมากเราจะลงเนินแล้วก็เส้นทางนี้เคยเป็นเส้นทางรถไฟค่ะก็เริ่มเปิดตั้งแต่ปี1899นะเก่ามากแล้วก็ปิดปี1963แต่ว่ายังเป็นทางที่สวยมีธรรมชาติเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันได้อย่าลืมกด subscribe นะคะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายหนาวอ่ะ